จะมาต่อกันเลยนะครับกับกิจคานิวัลนะครับก็เดี๋ยวมาที่สาขอพรกันเลยผมจะเอานอดิวครับ100ครั้งนะครับก็กดทีละครั้งเนี่ยอยากจะรู้ว่าจะออกกี่ตัวนะครับมาดูเปอร์เซ็นต์ก่อน 1.72 นะครับไปขอแพ้ครับยาวๆครับยาวๆเดี๋ยวกดสาขอพรเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปสุ่มค่ายเทพแล้วก็ไปสุ่มหาค่ายเทพในรอยัลแล้วก็สุ่มสมัครค่ายนะด้วยหาวอลกิลีนะครับค่ายแสงวันนี้เราก็มาที่จากขอพรกันก่อน15ครั้งผ่านไปยังไม่ออกนะครับต่อกันต่อไปก็จะเป็นครั้งที่20จะไม่มาให้จริงเลยเหรอมาหน่อยถ้ามาได้สัก2ตัวก็ยังดีนะครับเพราะตอนนี้เป็นแค่ส้มบวกเองต้อง3ตัวถึงจะอัพไปสีเทาได้มา2ตัวก็ยังดีครั้งที่30ก็ยังไม่ออกนะครับไปสุ่มสาขอพรก็รางวัลใหญ่ก็จะเป็นตัวละครนะที่เราเลือกไว้ลองลงมาที่ดีที่สุดสำหรับผมก็เป็นอาร์ติเฟกต์นะครับอาร์ติเฟกต์แล้วก็เป็นมาแล้ว1ตัวนะครับครั้งที่40นะครับพอดีก็จะเป็นอาร์ติเฟกต์แล้วก็สำหรับผมนะลองลงมาก็จะเป็นเนี่ยหินทะลวงเพราะว่าใช้เยอะมากนะครับถ้าได้หินทะลวงมาก็เอาไปอัพเลเวลตัวละครได้ซึ่งเพชรเนี่ยไม่เคยได้เลยนะครับกดมาจากเซิร์ฟเวอร์เก่าด้วยแล้วก็น่าจะเป็นพันครั้งก็ไม่เคยออกครั้งที่50ก็ยังไม่มานะครับเดี๋ยวครั้งที่60แล้วเดี๋ยวจะขอพักไปอัพตัวก่อน ไปเลื่อนขั้นก่อนตัวอะไรเอ่ยมีตัวใหม่มาเหรอน้องคือตัวอะไรดาวย้ายนอนดิวมาเป็นตัวเลยตัวใหม่เหรอว้าวตัวอะไรเอ่ยผู้คุมกดเทพสายฟ้าทาเคมิไอซีจิชื่อเรียกยากเหลือเกินสายเวทโอ้มาคอมโบกับท่านซูดพอดีแต่พลังน้อยมากแค่490,000ซึ่งผมมองว่ามัน
ไม่น่าจะโหดเท่าไหร่เรียงซับแม็กนี่ยัง520,000ผมว่าไม่โหดเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวดูสกิลฟ้าแลบแป๊บแป๊บนะครับโจมตี265%เบากว่าซูทหน่อยดึงนะครับโจมตีสุ่ม3 ตัวก็ประมาณนี้นะก็คือไม่รู้ว่าตัวละครจะที่เป็นวงล้อเนี่ยเหมือนเอเนลเลยเหมือนเอเนลเลยในวันพีซ ขออภัยครับก็มาสุ่มกันต่อกับอีก1 ครั้งเดี๋ยวขอไปอัพตัวก่อนโอเคเป็นสีแดงแล้วนะครับแดงบวกแล้วต่อไปโอ้ใช้สีส้มนะครับก็ต้องหาอีกสองครั้งอีก2 ตัวละครอีก2 ทีจะออกหรือเปล่าใน40 ครั้งก็ทั้งหมด100 ครั้งก็อย่างที่ต้องการก็คือ3แต่ได้มาแล้ว1นะเหลืออีก2ยังต้องมาลุ้นกันใน35 ครั้งผ่านไปแล้ว65 รอบนะครับกำลังจะผ่านรอบที่70นะครับจะมาหรือเปล่าแต่ผมจะไม่ใช้เพชรนะแต่ผมจะใช้แค่หินม่วงนะครับเพราะว่าใช้เพชรมันเยอะไปนะครั้งละ500ผมว่ามันสูงเก็บเพชรไว้สุ่มวงล้อจิ๊กซอว์เอาซูดดีกว่านะครับอันนี้ตอนนี้ได้แดงบวกแล้วก็จริงๆมันก็ยังไม่แรงพอนะถ้าเกิดตอนนี้ เปรียบเทียบกันผมใช้แองเจเลียมันสีเทาบวกมันสูงกว่าอีก2 ขั้นซึ่งเดี๋ยวต้องไปดูพลังว่ามันตัวไหนมันจะพลังมากกว่าแต่ถามว่าความโหดเนี่ยนอร์ดิวมันโหดกว่าอยู่แล้วแต่ต้องไปดูพลังอีกทีแต่ถามว่าอยากใช้นอร์ดิวมากกว่ามันจะได้สเตตัสเทพแล้วนอร์ดิวมันมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาเลือดเหลือต่ำกว่า 50% มันจะทำให้เพิ่มหลบมากขึ้นก็จะทำให้ตัวละครบางทีโดนตีมิส3-4 รอบติดๆก็โอกาสที่จะโดนตีมันก็ยากขึ้นนะเคยเห็นลบสูงสุดอะ4 รอบติดๆเลยโอ้โห100 รอบจะบอกได้ว่าได้แค่ตัวเดียวสวยมากเลยนะถ้า100 รอบแล้วได้แค่ตัวเดียวขออีกสักตัวก็ยังดีอืม99 100โอ้โหมาครั้งที่100พอดียังดีกว่าได้แค่ตัวเดียวนะตอนนี้อยู่อันดับที่221ในการชิงน้องปลาหมึกก็เดี๋ยวถ้าได้อีกสัก1 ตัวมันจะดีมากเลยจะได้เอามาอัพเป็นสีเท่ากับเทียบเท่าระดับซูทเดี๋ยวมาดูทีมตอนนี้ทีมพลังอยู่ที่487260พลังมันลด
48 7260ลดไปอยู่ค่อนข้างเยอะแต่เรามาดูพลัง1,300,000กับเลือด1,300,400พลังป้องกัน26,000อันนี้เยอะกว่าอยู่แล้วเยอะเยอะกว่าเยอะเลยนะแต่ว่าตัวสเตตัสมันจะไม่ได้เท่าไหร่ไม่เหมือนกับอันนี้เนาะก็ดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวมาต้องมาลองดูว่ามันจะสามารถผ่านด่านได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมติดอยู่ที่3,335ก็คือไม่ผ่านนะอันหอฝึกบทอยู่ที่765มันไม่ผ่านก็เมื่ออัพตัวนอดิวมาแล้วแล้วใส่ถ้ามันผ่านได้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มต่อไปมากันที่ฮีโร่ค่ายแสงผมต้องการวอลคิรีนะก็คือเลยมาหาค่ายแสงเพราะว่าวอลคิรีเนี่ยช่วงเลทเกมถ้ามีก็ดีครับมาแล้ว1ตัวนะครับวอคิรีเพราะว่าถ้าจะเป็นสายแท้งอีกตัวหนึ่งที่เป็นค่ายปีศาจมันเป็นบาบาโตซึ่งมันต้องใช้สาขอพรเนี่ยแหละครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มามีแค่เบรไนท์กับนอร์ดิวซึ่งในตัวนี้เบรไนท์ผมว่าดีนะมันเป็นตัวที่สามารถแทงดาเมจสูงสุดของฝ่ายตรงข้ามก่อนซึ่งมันดีมากเลยแล้วตัวเนี้ยหลบเก่งเหมือนกันผมเคยเข้าไปดูในศึกเนี่ยชิงพวกเนี้ยผมเห็นของคนที่เวลสูงๆใช้อ่ะหลบกระจายหลบเยอะมากนะครับนำมาเคลียร์ก่อนนะจะได้ไปกดยาวๆเพราะว่าอย่างเนเจอร์ตอนนี้ผมไม่หาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายผมก็ต้องเอาออกนะครับตอนนี้ตัวแองเจเลียก็ไม่ค่อยได้อยากใช้ละมันไม่สุดนะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เอานอร์ดิวแทนแองเจเลียเพราะเป็นเดนเจอร์เหมือนกันส่วนสิงโตหายากนะครับเล็กสิงโตหายากสุดท้ายก็ต้องเอาออกอาจจะเอาวอลคิรีเนี่ยไปใส่แทนหรืออาจจะเป็นค่ายเทพค่ายเทพที่ใช้น่าจะเป็นโพไซดอนนะครับวอลคิรีมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับค่อนข้างดีเลยโพไซดอนคือตัวไหนคือตัวนี้นะครับเป็นนักเวทเหมือนกันมันจะทำให้คอมโบรูปปั้นเสากับซูตได้นะครับก็อยากได้มาร่วมทีมซึ่งมันก็หายากเพราะว่าเป็นตัวที่ต้องสุ่มวงล้อฟ้าและก็ใช้ใบไม้ทองซื้อซึ่งมันจะทับสแต็กกับตัวซูตนะครับก็เวลาได้ใบไม้ทองมาเนี่ยตอนนี้ผมต้องเร่งซื้อชิ้นส่วนซูทนะครับเพ
เพราะว่าไม่มีตัวไหนดีเท่าตัวซูดแล้วตอนนี้นะครับก็ต้องซื้อซูดปั้นซูดให้โหดๆนะถามว่านอดิวขาดอีก1ตัวเนี่ยขาดอีก1ตัวถ้าผมมาใช้ ใบไม้ซื้อตรงนี้มันก็10ใบมันก็ต้องได้200 200ใบมันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะต้องเก็บนานแค่ไหนด้วยถามว่ามันจะคุ้มกว่าไหมอย่างนี้ต้องลองดูถ้าอยากจะเปลี่ยนจากตัวแดงบวกไปเป็นสีเทาสีขาวหรือสีเทาเนี่ยอัพขั้นไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเป็นขั้นเนี้ยเป็นขั้นเทวะเทพอะไรเนี่ยขอเคลียร์ช่องตัวละครสักคู่นะครับจริงๆมันขาดอะไรหนอค่อยทำอะไรนี้ก็ซูมไปก่อนได้ส่วนค่ายเทพนะครับค่ายเทพตัวไหนโหดผมทำคลิปไว้แล้วนะครับก็ไปย้อนดูได้ส่วนตัวค่ายปีศาจตัวไหนดีก็ผมมีรีวิวบางตัวไม่ครบทุกตัวนะก็ไปค่ายเทพไม่ครบทุกตัวแต่ว่าค่ายปีศาจเนี่ยขาดน้องปลาหมึกเนี่ยแหละนะแล้วก็ตัวใหม่แค่นั้นเองส่วนตัวค่ายเทพเนี่ยผมไม่มีตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีแล้วก็ตัวนี้ไม่มีครับก็ค่อนข้างหลายตัวอยู่ก็ลองไปหาดูได้นะครับรีวิวตัวละครนะครับแล้วก็คลิปแยกที่เป็นว่าตัวไหนดีที่สุดเหมาะกับการมาลงทีมจัดทีมอะไรเงี้ยนะครับสำหรับค่ายเทพและค่ายปีศาจก็มีคลิปเป็นอีกคลิปหนึ่งแยกไว้นะครับก็ยังไงก็ฝากคลิปขาเยอะแล้วผมขอรีบแป๊บนะครับมาต่อช่วงนี้เกมค่อนข้างมีปัญหาไม่รู้ว่าจะแก้ตอนแพทที่ตัวใหม่มาหรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีโปรโมทมาแล้วว่าจะมีตัวใหม่เข้ามาแต่ว่าต้องอัปเดตแพทแต่ว่าเขาจะแก้ไขปัญหาที่เซิร์ฟเวอร์มันค้างๆอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ต้องแก้แหละเพราะว่าคนน่าจะบ่นกันถ้าไม่แก้แต่เกมนี้ดีอย่างมีปัญหาอะไรมักจะแก้ไวแล้วเวลาปิดเซิร์ฟก็ปิดไม่นานก็รอกันได้แค่เต็มที่เลยผมเคยเห็นนานสุดอัพแพทใหญ่ก็ใช้เวลา6ชั่วโมงแพทใหญ่มากอันนั้นจำไม่ได้ว่าเป็นแพทตัวไหน
ทามาโมะหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นทามาโมะที่มาเป็นจิ้งจอกสาวมานั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจที่ผมหาวอกซิลีเพราะว่าอนาคตผมจะมาใส่ทีมนะก็หมดครับขาด2ใบสองใบหาได้ที่ไหนบ้างสองใบโอเคค่ะบอกจะรีดตัวหนึ่งก็จะอัพขั้นได้โอ้โหมากพอดีเลยให้มันได้อย่างนี้สิสาขอพรไม่ค่อยได้ดั่งใจนะมาได้ดั่งใจตรงค่ายเทพนะไม่ใช่สิสมัครค่ายนะครับหมวกฮิลีก็เป็นสีน้ำตาลนะจากสีผมเรียกมันสีเทานะหรือว่าสีขาวเนี่ยแหละตอนนี้หมวกฮิลีต้องใช้อีก2แดงถึงจะเป็นบวกเป็นแดดเป็น1ดาวนะต้องใช้สีแดง2อันสีแดง2อันก็จะเป็น1ดาวเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนสิงโตแล้วก็หาอีกเป็นสีส้มก็เท่ากับอีก2ตัวก็จะเป็น2ดาวนะครับพอเป็น2ดาวแล้วอันนี้ไม่มีเลยนะ2ดาว2ดาวแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นต้องใช้สีแดงอีก2ตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้ต้องขอเคลียร์ช่องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปสุ่มนะเดี๋ยวขอครับมาต่อกันเลยนะครับก็เมื่อกี้ไปเคลียร์ช่องมาแปดสิบเราสุ่มได้ทั้งหมดรอบละ4ครั้งขาด3ใบลุยดูว่าค่ายเทพจะออกบ้างไหมสองร้อยสี่สิบเพราะว่าค่ายเทพนี่หลังๆออกยากมากนะครับออกมาแต่ไม่ได้ตัวที่ใช้ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะก็หวังว่าถ้าเกิดจะออกก็ขอออกตัวที่มันได้ใช้หน่อยถ้าเป็นค่ายเทพตัวที่ออกมาแล้วได้ใช้เลยก็มีตัวนี้นะครับโอนิต้าหรือตัวนี้นะครับเอลนะครับโอนิต้าจะดีกว่านะเป็นนักเวทจะได้คอมโบกับซูดโพไซดอนได้นะครับลืม
ดูกันต่อโอ้โหเนี่ยตัวที่อยากได้นะครับมาแล้วหนึ่งอันอื้อหือรอบนี้คุ้มมากๆนะครับได้ทั้งเทพได้ทั้งค่ายมืดนะตัวนี้ถือว่าดีนะเอาไว้ลงดันได้ตัวนี้ผมยังไม่มีด้วยนะตัวนี้ได้นะครับโหดนะครับตัวเนี้ยความสามารถก็คือมันจะมีบัฟหลบเดี๋ยวนะผมจำได้ว่าตัวนี้แหละมันเนี่ยเมื่อเลือด HP ลดลงเหลือ 35% หลบหลีกจะเพิ่ม 40% 2เทิร์นก็หลบเก่งนะครับถ้าเลือดน้อยก็คือถ้าดาเมจสูงแล้วหลบได้ผมว่ามันก็ทำให้อยู่รอดในการทำดาเมจได้เพราะว่าเห็นที่พวกเกลียวสูงๆหรือคนที่มักจะทำทีมระยะยาวก็มาใช้กันนะครับสำหรับตัวโอนิต้าต่อกันเลยแต่ว่ามันก็ต้องสะสมไปก่อนเพราะเพิ่งได้ม่วงบวกผมเพิ่งได้มานะครับถ้าไม่สีเทาหรือสีขาวเนี่ยผมไม่เอามาใช้นะเพราะว่าทีมที่มีอยู่มันก็โอเคอยู่แล้วต้องสะสมหาไปเรื่อยๆก่อนวิธีได้ก็เปิดคานิวอลกับใช้ใบไม้เงินใบไม้เงินไม่มีให้ซื้อด้วยนะครับนะก็ไงครับวิธีได้คือคานิวอลอย่างเดียวหรืออาจจะมีทางหนึ่งก็คือวงล้อมีไหมวงล้อมีนะครับเนี่ยเป็นวงล้อทิกซอสีฟ้านะครับก็ดูว่าแต่ละรอบที่มาให้มันจะมีหรือเปล่าแต่หลังๆน่าจะมีตัวละครเยอะขึ้นแรกๆจะมีตัวละครน้อยนะพอวงล้อมาบ่อยๆจะเพิ่มตัวละครใส่เข้าไปและชิ้น1ทิกซอได้5เศษโนยานะครับเทพมาตัวหนึ่งก็ถือว่า
พอใจแล้วแล้วได้ตัวที่ได้ด้วยก็ตัวที่อยากได้แล้วที่เอามาใช้ได้ก็ถือว่าค่อนข้างดีมากนะเพราะว่ามันออกยากมากบางทีกด300 400 500ครั้งก็ไม่ออกได้เสียงโตอีก4ครั้งสุดท้ายนะครับ4เซตสุดท้ายตัวค่ายแสงวุฒนักเวนเมื่อกี้แบดเดอร์เลทไม่โหดนะผมเคยปั้นไป5ดาวแล้วมันตีมอนไม่ค่อยเข้าแต่ตีคนได้อยู่แต่ว่าถ้ามีไว้ปั้นลงด่านค่ายแสงมันก็โอเคอยู่หาง่ายปั้นง่ายกดเกือบเกือบเกือบง่ายไม่ง่ายก็เนี่ยถ้าเกิดอัพไปปุ๊บมันก็จะเป็นเท่าบวกพอเป็นเท่าบวกก็ได้2ชิ้นซึ่งผมมี3เลยก็สามารถอัพขั้นได้อีกแต่คงไม่ใส่เพราะว่าถ้าเกิดใส่เอามาใส่วอคิลีดีกว่านะเราไม่ได้ใช้กะว่าเดี๋ยวจะอัพตัวนี้ก็เลยต้องเก็บตัวสีแดงไว้ก่อนนะหรืออัพตัวนี้รอใบไม้ตอนนี้อยู่อันดับ32นะครับ32ก็จะได้ใบไม้40ใบเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดว่าจะเอาน้องปลาหมึกก็ต้องให้ได้ตับติด20แต่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าได้ปลาหมึกมาก็ไม่ได้ใช้เอาใบไม้ทองดีกว่าเอาใบไม้ทองเพื่อจะมาซื้อจิ๊กซอดีกว่าผมว่าน่าจะมาซื้อนอดิวปั้นดีกว่าให้มันเป็นอัพขั้นเป็นสีขาวมันจะเป็นระดับเท่าเทียบเท่ากับซูทก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปปั้นซูทเพราะว่าซูทเนี่ยมันใช้วงล้อจิ๊กซอได้สุ่มหาได้ก็เดี๋ยวมาต่อกันอีกตัวหนึ่งของอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะก็ตัวนี้ก็จะมี187นี่ค่ะแต่ว่าจะมากดสาขอพรนะเพราะว่าจะทำตัวนี้อยู่นะของผมนี่นะครับถ้าเกิดว่าพอเล่นไปเรื่อยๆจะมีเมื่อกี้โอนิต้าหาจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งผมว่าถ้าหาตรงนี้เอามาหาค่ายเทพดีกว่าค่ายปีศาจดีกว่าส่วนตอนนี้ก็นี่เลยจะหาบาบาโต้นะครับกดทีละ10ไปเลยครับจะได้เพื่อไม่เสียเวลา7ครั้งจะออกหรือไม่เรามาดูกันครับบาบาโต๊ดบาบาโต๊ดสายแท้งนะครับไปดูรีวิวได้นะครับได้มาแล้ว1ตัวครับเขาเป็นสีส้มสีส้มเสร็จแล้วต้องมาอัพ
ส้มเสร็จก็มาอัพสีส้มพอเป็นสีส้มเสร็จก็ขาดอีกม่วงหนึ่งครั้งถ้าเมื่อกี้ได้อีกหนึ่งครั้งก็สามารถอัพเป็นสีแดงได้นะครับเหมือนกันก็ตัวนี้ก็มากดกันนี้เดี๋ยวผมจะดองไว้ก่อนเพราะมันยังน้อยอยู่นะกิจกรรมคาร์นิวัลเล่นมาเรื่อยๆรู้สึกว่าตัวเนี้ย ID เนี้ยของที่ได้คาร์นิวัลเป็นไข่เนี่ยหลายรอบแล้วก็คือน่าจะสุดแค่อันนี้หลังๆแรกๆจะเป็นของดีมากหลังๆจะเริ่มเหลือแต่ไข่มังกรไข่อสูรเนี่ยก็ตามนั้นนะครับก็ยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจกด Subscribe ช่องติดตามคลิปใหม่ๆได้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลง2คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ